นับจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.8ตั้งแต่6กุมภาพันธ์วันนี้24กุมภาพันธ์เนี่ยรวมๆ20วันแล้วนะครับการค้นหาช่วงที่แล้วนี้อาจจะมีการปรับแผนเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาแต่หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวซ้ำอีกซึ่งขนาดเนี่ยกว่า5 8 ในเรื่องของ main aftershock ในครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทําให้หลายๆคนกลัวอย่างที่คนไทยบอกเมื่อสักครู่คุณนิตยาเนี่ยพอมันเกิดซ้ําแบบนี้กลับบ้านเราจะดีกว่าน,นะครับคือการช่วยเหลือตอนนี้ก็เลยต้องกลับมาในเรื่องของการค้นหาผู้เสียชีวิตอีกครั้งเพราะไม่ทราบว่าในส่วนของครั้งแรก7.8เนี่ยนะครับยังคงมีผู้ที่เสียชีวิตในใต้ซากปรักหัพังหรือไม่แล้วการที่เกิด แผ่นดินไหวอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมไหมตอนนี้ภารกิจก็กำลังเร่งค้นหาเป็นการค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มซึ่งในขณะนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็เกินกว่า50,000คนแล้วครับโดยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่บริเวณชายแดนตุรกีกับซีเรียตอนนี้ตัวเลข เกินกว่า50,000คนแล้วนะครับมาเป็น5 2 4 0คนในจำนวนนี้43,550คนอยู่ที่ตุรกีอีก6,680คนอยู่ในซีเรียครับนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีผู้บาเดเจ็บรวมกันอีกประมาณ1 2 5 0 0 122,500คนด้วยกว่า100,000คนอยู่ในตุรกีคาดว่ายอดจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการกู้ภัยที่ตอนนี้ เปลี่ยนมาเป็นการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตแล้วครับโดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปท่ามกลางความระมัดระวังเรื่องของ aftershock ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วถึง8 00 0ันครั้งนับจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับสร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนกว่า5 0 0แสนหลังโดยเฉพาะในตุรกีซึ่งมีการประเมินกันว่าเศษซากปรักหักพังในจำนวนที่รวมกันนั้นสามารถนำไปถมที่ได้เป็นอาณาบริเวณกว้างขวางถึง30ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียว ส่วนการพังทลายของอาคารต่างๆที่ถูกมองว่าเกิดขึ้นง่ายอย่างที่ไม่น่าจะเป็นก็นําไปสู่การจับกลุมผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในจํานวนนี้เพิ่มขึ้นกว่า564คนแล้วโดยทางต่างโดยทางการตุรกีก็มองนะครับว่าผู้รับเหมาเหล่านี้ทุจริตครับในการเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพมาก่อสร้างครับ